ดีครับท่านพี่น้องมวลมหาประชาชนที่รักชาวลุมพินีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยครับผมครับวันนี้ผมสมัยเจริญช่างและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิด้าโพนะครับจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับรวมทั้งผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมรายการผ่านหน้าจอทีวีซึ่งสถานีบลูสกายได้ถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนี้รวมทั้งพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในต่างแดนทั่วโลกครับอาจารย์ดร.สุวิชาครับครับวันนี้ขออนุญาตเพิ่มอีกสักวันนึงนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยรายการนี้รบกวนท่านอาจารย์ทุกเช้าวันเสาร์แต่เห็นว่าเนื้อหาสาระนะครับเป็นที่เรียกร้องของพี่น้องมวลมหาประชาชนว่าอยากให้อาจารย์ได้มาเวทีนี้มากกว่าสัปดาห์ละ1ครั้งครับ เพราะเนื่องจากว่าสัปดาห์ละ1ครั้งนั้นดูเหมือนว่าเรื่องของเนื้อหาวิชาการมันน้อยเกินไปนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตได้รบกวนท่านอาจารย์อีกครั้งนึงครับอาจารย์ครับในระยะวัน2วันที่ผ่านพ้นมาเนี่ยวันนี้ก็คงจะต้องคุยกันถึงเรื่องของสอรอสอที่ออกมาอาหังการต้องใช้คำพูดอย่างนี้นะครับในการกำหนดบทบาทของศาลและองค์กรอิสระเหมือนคล้ายๆว่าเป็นการตั้งการ์ดเป็นการขู่ทั้งศาลรัฐธรรมนูญขู่ทั้งองค์กรอิสระนะครับว่าต้องระวังตัวนะสอรอสอเนี่ยมีความรู้สึกว่าพวกคุณเนี่ยไม่ให้ความเป็นธรรมกับรัฐบาลพวกคุณเนี่ยลำเอียงนะครับเหมือนประหนึ่งว่าเป็นการกดดันองค์กรอิสระและศาลซึ่งวิธีการอย่างนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกิดขึ้นโดยคำสั่งของรัฐบาลซึ่งเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยไม่น่าที่จะกระทำการอย่างนี้กับกระบวนการตุลาการนะครับกับองค์กรอิสระอาจารย์คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราปล่อยต่อไปเนี่ยมันจะลุกลามบานปลายไปขนาดไหนครับคุณสมัยครับพี่น้องมวลมหาประชาชนทุกท่านครับการที่นะครับสอรสนะครับออกมานะครับกล่าวพาดพิงศาลอย่างรุนแรงในครั้งนี้นะครับสอรสอ้างว่าอย่างนี้ครับพี่น้องครับอ้างว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะครับไม่ใช่การข่มขู่แต่เป็นการตักเตือนเพราะเนื่องจากกังวลว่าบ้านเมืองเนี่ยจะเกิดความรุนแรงนี่คือสิ่งที่สอรสพูดแต่พี่น้องครับถ้าพี่น้องไปอ่านในเนื้อหานะครับที่ทางสอรสแถลงพี่น้องจะเห็นภาพชัดเจนครับว่ามันไม่ใช่การตักเตือนเพื่อป้องกันเหตุร้ายพี่น้องครับคำว่าตักเตือนเพื่อป้องกันสิ่งที่รุนความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นจะต้องพูดยังไงครับจะต้องบอกว่านะครับว่าอาจจะต้องออกมาบอกว่าขอเตือนนะครับตักเตือนให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้ระวังตัวเนื่องจากว่าคาดว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยและปปช.มีคำตัดสินอย่างใดออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาอาจจะก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและเกิดความรุนแรงได้นี่คือตักเตือนแต่นี่ไม่ได้พูดอย่างนี้ครับคุณสมัยครับครับผมกลับไปพูดว่าปปช.จะตัดสินคดีคุณยิ่งลักษณ์ถ้าตัดสินเป็น2มาตรฐานให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับมีความผิดระวังอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่พอใจพูดไปในทำนองนี้อย่างนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าข่มขู่ข่มขู่ครับไม่ใช่ตักเตือนบอกศาลรัฐธรรมนูญว่าศาลรัฐธรรมนูญการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนั้นถ้าเป็นการตัดสินนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะไม่เกิดความไม่พอใจและสรสจะแนะนำให้ครม.นะครับขึ้นทูลเกล้าเพื่อขอพระบรมราชานุวินิจฉัยอย่างนี้ครับไม่ได้เรียกว่าตักเตือนครับก็ยังคงเรียกว่าข่มขู่เช่นเดียวกันครับแล้วมาบอกกกต.ว่าขอให้รีบเร่งในการจัดการเลือกตั้งนะครับแล้วบอกยังพูดต่อเขาว่าพบว่ากกต.บางคนมีความลำเอียงขอให้เลิกอย่างนี้ครับไม่ใช่ตักเตือนครับมันก็คือข่มขู่ถามว่าเรื่องกกต.ข่มขู่อย่างไรเห็นภาพชัดเจนครับคุณสมัยครับครับคุณสมชัยไปจะไปตรวจงานการเตรียมการเลือกตั้งที่ภาคเหนือครับที่เชียงรายที่ลำปางสมชัยศรีสุทธิยากรครับผมที่ลำปางครับพี่น้องครับเมื่อวานมีเรื่องครับเมื่อวานนปช.เสื้อแดงลำปางครับกลุ่มหนึ่งไม่เยอะเท่าไหร่ประมาณผมนับได้จำนวนก็อยู่ประมาณสัก10กว่าคนบุกสนามบินลำปางครับไปทำอะไรครับไปตามหาว่าท่านกกต.สมชัยศรีสุทธิยากรไปลำปางหรือเปล่าจะไปตามเอาตัวให้ได้อย่างนี้เราเรียกว่าข่มขู่คุกคามไหมครับผู้สมัยครับพฤติกรรมอย่างนี้ยิ่งกว่าอีกครับชัดเจนครับ ไปตรวจนะครับห้อง VIP บุหรี่ห้อง VIP นี่เข้าไม่ได้นะครับต้อง VIP ถึงจะเข้าได้จริง
ไปตรวจทุกแห่งเลยครับค้นแหลกลานนะครับรปภ.สนามบินก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีปล่อยให้ค้นกันนั่นแหละครับนะครับเจ้าที่สนามบินพยายามบอกไม่มีครับไม่มีผู้สารชื่อสมชัยไม่มีแต่พฤติกรรมอย่างนี้หมายความว่าไงครับคุณสมัยเป็นพฤติกรรมข่มขู่คุกคามไหมครับผมคิดว่านี่คือ บทบาทของอันธพาลที่ ไม่เคารพกฎกติกาของสังคมไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมืองเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยคำว่าคำเตือนด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับการเตือนให้ประชาชนเคารพกฎหมายอย่าละเมิดกฎหมายหรือว่าเตือนประชาชนเช่นอย่างในเทศกาลสงกรานต์อย่างเงี้ย ว่าเวลาการ ขับรถอย่าได้เสพสุราสิ่งมึนเมาเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อันนี้เตือนด้วยความหวังดีครับแต่ว่าการออกมาเคลื่อนไหวของสรส.อย่างนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นพวกอันธพาลและหนีไม่พ้นที่รัฐบาลจะต้องรับผิดชอบสมมตินะครับว่าท่านอาจารย์เนี่ยเป็นศาลหรือเป็นองค์กรอิสระมีหน้าที่ในการตรวจสอบสมมติว่าผมเป็นฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ปรากฏว่าผมในฐานะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยตั้งสรส.ขึ้นมาเหมือนกับว่าเป็นลูกของผมแต่ปรากฏว่าตัวผมเนี่ยไม่ได้ไปตำหนิตีเตียนอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์มีหน้าที่ในการตรวจสอบผมแต่ลูกผมเนี่ยไปข่มขู่อาจารย์นะไปชี้หน้าต่อว่าอาจารย์ว่าอย่ามายุ่งขอโทษอย่ามายุ่งกับพ่อกูนะนะถ้าหากว่าคุณมายุ่งกับพ่อกูเมื่อไรเนี่ยเราจะได้เห็นดีกันวิธีการอย่างนี้จะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับนอกเหนือจากรัฐบาลชุดยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเป็นอันธพาลครับแต่ตัวเองไม่พูดเพราะถ้าหากว่าตัวเองพูดเนี่ยชาวโลกทั้งหลายเขาก็จะประนามยามเหยียดว่าไอ้เป็นรัฐบาลที่ไม่เคารพกฎหมายไม่ยึดหลักนิติรัฐไม่ยึดหลักนิติธรรมแต่เวลานี้มันใช้ลูกของมันเนี่ยออกมาชี้หน้าด่าว่าผู้ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องของพวกนปช.ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็สอดประสานรับกันกับสิ่งที่สรส.ได้ออกมาเคลื่อนไหวครับผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกของรัฐบาลเนี่ยมี2คนแล้วก็เป็นอันธพาลทั้งคู่คนหนึ่งก็คือสรส.อีกคนหนึ่งก็คือนปช.ครับผมคุณสมัยครับนอกจากข่มขู่องค์กรอิสระแล้วนะครับนอกจากสามนูนปปช.กกต.โดนแล้วข่มขู่เราชาวมวลมหาประชาชนให้เลิกชุมนุมไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดอันตรายข่มขู่ประชาชนอย่าร่วมชุมนุมเพิ่มเพราะเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายเสร็จแล้วก็ไปข่มขู่ข้าราชการว่าห้ามข้าราชการเข้าร่วมการชุมนุมหรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการแสดงเห็นถึงการสนับสนุนการชุมนุมของกปปส.บอกว่าถ้ามีการกระทำเช่นนั้นจะมีการตั้งกรรมการสอบสวนพี่น้องครับทำไมรัฐบาลนี้ด่าแต่คนอื่นว่าสองมาตรฐานไม่เคยมองตัวเองบ้างทีนักการเมืองในพรรคของตัวเองข้าราชการในพรรคของตัวเองนะครับไปร่วมชุมนุมไปร่วมประชุมกับนปช.ไม่เห็นเคยพูดอะไรสักคำแต่ครั้งนี้กับบอกว่าข้าราชการถ้าลงมาต้อนรับกำนันสุเทพนี่เป็นเรื่องนะครับเป็นสิทธิครับตามนูนในการที่เขาจะใช้สิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่เห็นไหมครับพี่น้องครับมันเป็นเหมือนใครครับมันเป็นเหมือนคนป่วยระยะสุดท้ายครับคุณสมัยที่มันดิ้นเต็มที่เพราะอะไรครับเพราะมันใกล้ตายแล้วมันจะแย่อยู่แล้วฉะนั้นทุกอย่างลุมเล้าครับถามหน่อยนะครับการที่มันขู่ทุกฝ่ายแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับมันขู่องค์กรอิสระแปลว่ามันรู้ว่าองค์กรอิสระทั้งหลายเนี่ยเห็นความผิดมันอย่างชัดเจนมันถึงขู่องค์กรอิสระทั้งหมดมันขู่ศาลศาลมันขู่ข้าราชการเพราะมันรู้ว่าข้าราชการเนี่ยมากกว่า 70% ไม่เอามันแล้วมันขู่ประชาชนเพราะมันรู้ว่าประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่ผมว่ามากกว่า 70% น่ะไม่เอามันเช่นเดียวกันใช่ครับโดยเฉพาะชาวนาโดยเฉพาะชาวนาแปลว่าอะไรครับพี่น้องครับมันเริ่มรู้ครับว่าพื้นที่ที่มันจะยืนในแผ่นดินไทยมันคับแคบลงเรื่อยๆมันตีบตันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดแล้วในที่สุดก็ต้องทำไมครับใช้แลแบบอันธพาลใช้อิทธิพลข่มขู่เฮ้ยจะบีบใช่เหรอนะครับจะไม่เป็นพวกเดียวกันแล้วเหรอไม่ได้นะขู่ทันทีต้องกลับมาเป็นพวกเดียวกันไม่งั้นมีเรื่องนี่คือวิธีการครับไม่ใช่วิธีการของคนดีแต่เป็นวิธีการของอันธพาลเป็นวิธีการของกุ๊ยใช้วิธีนี้ครับเสร็จแล้วก็บีบลงมา
ช้สารพัดรูปแบบรูปวิธีนะครับทางหนึ่งก็นะครับใช้เลยครับใช้ตู่เต้นเนี่ยวิ่งไปปาสายใช้เสื้อแดงวิ่งไปปาสายทั่วดึงคนมานะครับจากมุมแรงต่างๆพยายามที่จะพูดถึงเรื่องของความรุนแรงต่างๆที่จะเกิดขึ้นนี่คือวิธีการของนปช.และของพรรคเพื่อไทยพยายามนะครับแยกกันตีแล้วทำเป็นบอกว่าไม่รู้เรื่องไม่เกี่ยวกันคุณสมัยครับธิดาสหวรเศษแกนนำเสื้อแดงนกแสกนกแสกเมื่อ2วันก่อนครับตอนที่ตำรวจผบ.ตช.ออกมาพูดถึงเรื่องของผบ.ตร.ออกมาพูดถึงเรื่องว่าเนี่ยโกติกับไอ้ตั้งอชิวะเนี่ยครับคาดว่าน่าจะหนีออกนอกประเทศแล้วจะต้องรีบดำเนินการจับกลุ่มนะครับจะประสานกับต่างประเทศธิดาถาวรเศษออกมาพูดครับบอกว่าน.ปช.เนี่ยไม่มีใครต่อต้านสถาบันพูดครับพูดอย่างนี้ก็พูดง่ายครับใครๆก็พูดได้แต่พี่น้องครับเราดูพฤติกรรมมันก็บ่งบอกแล้วครับคุณสมัยครับว่าพฤติกรรมเป็นคนอย่างไรพฤติกรรมที่ผ่านมาต่อต้านขนาดไหนเรามีภาพมีหลักฐานชัดเจนตั้งแต่สมัยไหนแล้วครับพี่น้องครับนี่แหละครับตอนนี้เนี่ยปัญหาคือนปช.แกนนำนปช.ทั้งหลายพูดอะไรไปพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่เคยอยู่ฝั่งเสื้อแดงหรือเป็นกลางหรือแม้กระทั่งพวกโลกสวยก็ตามญาติผมก็มีนะครับพวกโลกสวย ที่ชอบโอ้ยเชียร์พรรคเพื่อไทยเหลือเกินตอนนี้นิ่งเงียบครับไม่พูดอะไรเลยครับไม่มีคำเชียร์แม้ไม่ต่อต้านแต่ก็ไม่เชียร์แล้วครับคุณสมัยครับครับวันนี้นี่เราจะเห็นได้ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาใช้ตีสองหน้าด้านหนึ่งก็คือว่าถ้าเขาใช้องค์กรที่เกิดขึ้นโดยกฎหมายได้เขาก็ใช้เช่น DSI นะครับที่จะพิฆาตเข็นฆ่าให้อาสันสำหรับคนหรือว่าหน่วยงานองค์กรที่เขาเห็นว่า DSI สามารถจะเข้าไปดำเนินการได้ทั้งที่เรื่องนั้นเป็นเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเรื่องที่ยังเปิดหากฎหมายเอาความผิดไม่ได้อย่างกรณีที่มีการเป่านกหวีดใส่คุณหญิงอ้อ DSI รับเอาเป็นคดีพิเศษนะครับเรื่องของไอ้ตั้งอาชีวะเรื่องของไอ้โกตีนะครับวันนี้ DSI ก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรทั้งที่มันเป็นการผิดกฎหมายอาญาในเรื่องการลบหลู่จาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่กระทบกระเทือนกับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนในวงกว้างDSI ก็ไม่ได้ใส่ใจในการที่จะเอามาเป็นคดีพิเศษแต่ว่าอันใดก็ตามที่เป็นการกระทบต่อความรู้สึกของคนที่มีอำนาจอยู่ในรัฐบาลหรือบริวารใกล้ชิดเนี่ย DSI จะกระเด้งขึ้นรับเลยครับว่านี่คือคดีพิเศษรัฐบาลใช่ครับเราคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่าทาริศเพ็งดิษนั่นก็คือเป็นบอยที่คอยส่งทิชชู่ให้กับรัฐบาลยิ่งลักษณ์นั่นเองนะครับหรือนอกเหนือจากนั้นก็จะใช้สรส.DSI เนี่ยเป็นถ้าเปรียบเทียบเป็นลูกก็คือลูกในสมรสนะครับลูกที่เกิดขึ้นจากการแต่งงานโดยชอบด้วยกฎหมายแต่สำหรับสรส.เนี่ยถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือว่าเป็นลูกบุญธรรมที่เอานำมาจดทะเบียนเพื่อที่จะรับรองบุตรเด็กคนนี้เป็นลูกบุญธรรมคือมันมาจากที่อื่นแล้วก็มาชั่วครั้งชั่วคราวแต่ในขณะเดียวกันครับไอ้เจ้านปช.คนเสื้อแดงไอ้พวกนี้คือลูกนอกสมรสครับนะลูกที่ไปแอบไข่ไปแอบวางไว้แต่ว่ารัฐบาลนี้เนี่ยสนับสนุนเต็มที่เอาลูกนอกสมรสที่ใช้คนละนามสกุลเพราะว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยองค์กรที่กฎหมายกำหนดใช้พวกนี้เป็นอันธพาลและในขณะเดียวกันวันดีคืนดีตัวพ่อตัวแม่ก็แอบไปส่งน้ำเลี้ยงอย่างที่อาจารย์พูดว่ามันมีการชุมนุมที่ราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากนะครับทั้งไอ้จารุพงศ์นะครับทันโทษรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะต้องเป็นผู้ดูแลรักษากฎหมายในฐานะผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขก็ไปขึ้นเวทีเวทีเดียวกันกับไอ้ตั้งอาชีวะที่จับจ้วงด่าสถาบันเบื้องสูงในขณะเดียวกันไอ้จตุรนไอ้อ๋อยนะครับก็ไปขึ้นเวทีตัวเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นบรรทัดฐานในเรื่องการวางระบบการศึกษาพัฒนาในเรื่องของคุณภาพคุณธรรมของเยาวชนปรากฏว่าก็ไปขึ้นสนับสนุนกับเขาด้วยเพราะคนเหล่านี้เนี่ยถ้าเอามาต่อจิ๊กซอกันเหมือนที่อาจารย์ดร.สุวิชาว่านางนกแสกนะครับมันจะมาบอกว่านปช.เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการจับจ้วงสถาบันใครๆก็รู้ครับธิดาเป็นใครธิดาในอดีตก็คือสหายปูนที่อยู่ในป่าเป็นคอมมิวนิสต์ตัวแม่ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการยกเลิกพ.ร.บ.
ป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ธิดาถาวรเศรษก็คือกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นตัวแม่ครับใครๆก็รู้จักครับคนที่เคยเข้าป่าบ่อสหายปูนคือใครเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดความจริงกันหรือว่าเราจะมาแถเอาสีข้างเข้าถูแต่วิธีการของพวกฝ่ายที่เป็นสมุนบริวารของทักษิณยิ่งลักษณ์พวกนี้เนี่ยตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จทุกเรื่องครับไม่เคยเอาของจริงออกมาเปิดเผยเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงที่มีใจเป็นธรรมมีความรู้มีวุฒิภาวะเนี่ยเขาถึงถอยห่างแล้วครับไม่อยากจะร่วมสังฆกรรมกับคนพวกนี้อีกแล้วอันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ระดมคนแล้วไม่มีคนมาหน้าที่ถนนอักษะที่ถนนอุทยานหน้าพุทธมณฑลและในที่สุดก็บอกว่าเป็นการซ้อมจะเอาจริงหลังสงกรานต์วันนั้นเป็นวันซ้อมแต่ปรากฏว่าพอหลังสงกรานต์นัดวันที่18ก็บอกว่าเลื่อนไปก่อนตอนนี้อาการเลื่อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งทุกคราเพราะว่าตราบใดที่ชาวนายังถูกยิ่งลักโกงข้าวของเขาจากหยาดเหงื่อน้ำตาของชาวนาเนี่ยไม่มีวันหรอกครับที่จะระดมคนได้มากเหมือนกับอดีตครับครับผมคุณสมัยครับส่วนหนึ่งที่คนไม่ออกมาด้วยเพราะคนเริ่มรู้เห็นเริ่มตาสว่างเริ่มเห็นธาตุแท้ของแกนนำรปช.ของแกนนำรปช.ของระบอบทักษิณโดยเฉพาะยิ่งของทักษิณชินวัตรพี่น้องครับเมื่อก่อนตอนก่อนที่จะมีการชุมนุมที่ถนนอักษะโอ้ยคุยใหญ่เลยนะครับมีคนมาหลายแสน 5-6 แสนแน่นอนท้ากำนันสุเทพเดี๋ยวถ้ามีคนมาเกิน 500,000 กำนันต้องเลิกม็อบนะเฉลิมปอกทันทีกำนันต้องเลิกม็อบพอชุมนุมเสร็จครับเฉลิมหายไปเลยครับไม่รู้ไปไหนไม่เห็นออกมาท้ากำนันต่อเลยครับว่าจะเอายังไงมีนักข่าวหนังสือพิมพ์หลายฉบับก็เขียนลงไปมีคนอยู่ประมาณ 3-40,000พูดไป 2-3 วันในสุดไอ้เต้นต้องออกมาแถครับครับโอ้ยไม่ใช่เป็นหมื่นหรอกเป็นแสนแล้วก็จบไม่พูดต่อว่ากี่แสนหรือเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะมันรู้ตัวเองดีว่ามันไม่สามารถที่จะหาคนมาชุมนุมได้พี่น้องครับจริงๆวันนั้นในการชุมนุมเนี่ยนะครับไอ้เต้นไอ้ตู่มันรู้อยู่แล้วว่ามันหาคนมาชุมนุมไม่ได้เพราะพี่น้องชาวไทยเนี่ยไม่มามันเลยวางแผนครับจะไปเอาแรงงานพม่าแรงงานเขมรแรงงานลาวที่อยู่แถวมหาชัยแถวสมุทรสงครามแถวนั้นแหละเอามาครับเอามาร่วมชุมนุมที่ถนนอักษะเผอิญข่าวมันล่วงมาซะก่อนใช่ครับทุกคนเขาจับได้ว่าทำไมมันถึงต้องไปถนนอักษะทั้งที่เขตที่ทวนของมันเนี่ยน่าจะอยู่แถวรังสิตมากกว่านะใช่ครับเขาก็เลยจับได้ว่ามันเตรียมเอาแรงงานต่างชาติมาร่วมชุมนุมแล้วไงครับพี่น้องครับผลสุดท้ายครับพอข่าวล่วงนะครับทางผบ.ทบ.ก็ออกมาหึ่มๆว่าถ้าต่างชาติไปร่วมชุมนุมจะถูกไม่ได้กลับเข้าประเทศอีกจะถูกในประเทศออกนะครับในขณะเดียวกันโรงงานแต่โรงงานก็เริ่มไม่กล้าที่จะส่งคนงานของตัวเองออกมาร่วมชุมนุมตอนนั้นก่อนสงกรานต์ครับพี่น้องครับแรงงานพม่ากล่าวว่ามา2วันเสาร์อาทิตย์ได้เงินเสร็จก็จะได้กลับบ้านไปเที่ยวสงกรานต์ครับนะครับคือได้เงินจากเราเนี่ยนะครับ500เนี่ย2วัน 1,000 สบายเลยกลับบ้านไปเที่ยวสงกรานต์ที่บ้านสบายเลยผลสุดท้ายครับแรงงานก็ไม่มาครับมันถึงเกิดปัญหาไงครับว่าการชุมนุมของนปช.ที่ถนนอักษะเมื่อวันนั้นถึงไม่มีคนเพราะพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องประชาชนชาวไทยเริ่มเห็นแล้วครับทีนี้บางคนบอกโอ๊ยเวลาผมกลับบ้านไปนะผมเห็นก็มีเสื้อแดงบางคนก็ยังสนับสนุนอยู่ใช่ครับพี่น้องครับผมยอมรับครับว่ายังคงมีคนกลุ่มสนับสนุนพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมายว่าผู้สนับสนุนทุกคนจะต้องออกมาร่วมชุมนุมกับนปช.ครับหลายหลายคนเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยที่เป็นสายเราเรียกว่าสายพิราบครับไม่ชอบความรุนแรงไม่ชอบการชุมนุมนะครับก็มีคนกลุ่มหนึ่งหรือบางคนบอกว่าที่ไปเลือกตั้งเนี่ยไปเลือกส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบพรรคเพื่อไทยแล้วครับคุณสมัยแต่เผอิญผู้สมัครรู้จักกันเคยมีอะไรครับการอุปถัมภ์ค้ำชูกันมาครับฉะนั้นพี่น้องครับอย่าไปมองคะแนนที่พรรคเพื่อไทยได้จากการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งที่เป็นโมฆะนี่แหละครับอย่าไปมองว่าคะแนนโอ้ยังได้ตั้งหลายล้าน6 7ล้าน8ล้านหลายคน7 8ล้านครับได้จากความนิยมส่วนตัวของผู้สมัครและอย่าลืมนะครับพี่น้องครับเลือกตั้งที่ผ่านมามันไม่มีการแข่งขันพอมันไม่มีการแข่งขันครับคะแนนมันมาเดียวๆครับมาคนเดียวดื้อๆเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องครับผมเชื่อว่ายังไงก็ตามณปัจจุบันนี้แรงสนับสนุนของ
กลุ่มนปชน้อยลงเพราะเขาเริ่มเห็นภาพหลายๆอย่างว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้านมาชุมนุมปี53ว่าคุณสมัยครับบางคนติดคุกบางคนโดนจับ ครับบางคนบาดเจ็บมีพี่น้องเสื้อแดงหลายๆคนตั้งคำถามว่าแกนนำไปไหนอยู่ดีฮะอยู่ทำไมไม่มาช่วยเขาเลยครับนะครับไหนบอกต่อต้านอำมาตย์ทำไมวันดีคืนดีกลับเข้าไปเป็นรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลอาจารย์ครับถ้าได้เรียร้อยเรียงเหมือนที่อาจารย์ดร.สุวิชาได้นำมาเสนอเนี่ยจะเห็นภาพของคนพวกนี้ชัดเจนเลยเป็นการขยายนะโฟกัสชัดเจนว่าคนพวกนี้ของจริงมันคืออะไรอาจารย์ครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้มวลมหาประชาชนผมคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยต้องการให้มีการปฏิรูปบ้านเมืองเพราะว่ามันเป็นประตูทางออกสุดท้ายของประเทศไทยวันนี้พวกโลกสวยทั้งหลายก็อ้างว่าเศรษฐกิจน่าเสียหายเพราะการชุมนุมพวกโลกสวยทั้งหลายก็บอกว่าการชุมนุมยืดเยื้อนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ดีที่ลูกหลานเห็นแล้วเนี่ยจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างคนพวกนี้เนี่ยพยายามที่จะไม่พูดถึงสมมติฐานของความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะเนื่องจากประชาชนเหลืออดเหลือทนแล้วนั่นที่คณะบุคคลตระกูลหนึ่งขึ้นมาปกครองบ้านเมืองแล้วก็ใช้เงินหวานซื้อเอาผู้คนทั้งหลายที่กระสันอยากจะเป็นนักการเมืองเข้ามาเป็นสมุนอยู่ในคอกเหมือนกับวัวกับควายนะในการที่จะสนับสนุนเพื่อให้ตัวเองได้โกงกินบ้านกินเมืองในที่สุดเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมันไปทุกอนูของสังคมคนพวกนี้โกงครับโกงจริงๆโกงเงินของประชาชนโกงเงินรายได้ของรัฐของประเทศเวลานี้อาจารย์เห็นไหมครับทางหน้าหนังสือพิมพ์หน้าพนักงานรัฐวิสาหกิจขององค์กรบางแห่งเขาเรียกร้องว่าให้ปฏิรูปองค์กรเขาสักทีนะครับอย่างของการบินไทยเนี่ยซึ่งแต่เดิมนั้นการบินไทยซึ่งมีสโลแกนคำขวัญว่ารักคุณเท่าฟ้าคือรักแบบสุดขอบฟ้าเลยครับพนักงานการบินไทยเนี่ยดูแลผู้โดยสารเอาผู้โดยสารเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นบุคคลสำคัญแต่เดิมนั้นก็เป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกระทรวงคมนาคมนะครับและตอนหลังก็มีการเอาเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในการขายหุ้นแต่ผู้ถือหุ้นในการบินไทยส่วนใหญ่ก็อยู่ในแวดวงของคนวงเล็กๆนะที่หนีไม่พ้นครับในเรื่องของคนที่ถือครองอำนาจรัฐและที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าการบริหารรัฐวิสาหกิจนั้นมีบอร์ดมีคณะกรรมการบริหารวันนี้เนี่ยพนักงานการบินไทยเนี่ยเข้ารวมตัวกันนะตั้งแต่การไม่ยอมรับดีๆกรรมการผู้จัดการใหญ่ตอนนั้นนะดร.อะไรสรจักรเกษมสุวรรณครับผมนะในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ต้องลาออกไปเขาก็รวมตัวกันเรียกร้องให้ปลดประธานบอร์ดครับนะครับคุณอะไรนะดร.กบดร.กบชื่อจริงชื่ออะไรนะอาจารย์มาแต่เดิมเนี่ยถือกำเนิดมาจากกระทรวงเกษตรนะครับอัมพลนะฮะแล้วก็มาเป็นเลขาธิการของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ไปเป็นประธานบอร์ดของการบินไทยผมได้มีโอกาสคุยกับพนักงานการบินไทยท่านหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้เขาบอกว่าทักษิณเนี่ยทำลายสถาบันสายการบินแห่งชาติคือการบินไทยเขายกตัวอย่างง่ายๆว่ามีบ้างไหมประเทศไหนที่จะยอมให้เครื่องบินการบินไทยเนี่ยไปบินภายในประเทศของอีกประเทศหนึ่งนะครับเช่นให้สายการบินการบินไทยเนี่ยไปบินวนเวียนรับผู้โดยสารนะจากอะไรสมมติว่าจากคุนหมิงไปปักกิ่งจากปักกิ่งไปอะไรฮะไปฮ่องกงจากฮ่องกงไปซีอานไม่มีหรอกครับรัฐบาลจีนไม่ยอมแต่ว่าทำไมถึงรัฐบาลทักษิณยอมให้สายการบินของต่างประเทศเอ่ยชื่อก็ได้ครับอย่างแอร์เอเชียครับซึ่งเป็นสัญชาติมาเลเซียเข้ามาบินว่อนอยู่ในประเทศไทยได้ถ้าหากว่าบินจากกัวลาลัมเปอร์มาสุวรรณภูมิก็เป็นเรื่องปกติแต่สามารถบินต่อจากสุวรรณภูมิไปขอนแก่นสุวรรณภูมิไปอุดรธานีสุวรรณภูมิไปหาดใหญ่สุวรรณภูมิไปภูเก็ตสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่ถามว่าทำไมถึงเปิดโอกาสให้สายการบินสัญชาติอื่นเข้ามาบินในประเทศของเราเหตุผลก็คือเนื่องจากทักษิณไปร่วมหุ้นไปถือหุ้นในแอร์เอเชียแล้วก็ใช้บอร์ดซึ่งเป็นคนของตัวเองเนี่ยมาเปิดเส้นทางการบินในประเทศเป็นการแย่งลูกค้าผู้โดยสารกับสายการบินแห่งชาติ
ซึ่งเรื่องอย่างนี้เนี่ยประเทศอื่นเขาไม่ทำกันเขาหวงแหนเรื่องสายการบินแห่งชาติแต่ปรากฏว่าทักษิณทำโดยที่หน้าตาเฉยไม่ได้รู้สึกเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรทั้งสิ้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยพนักงานการบินไทยเขาเจ็บลึกมากว่าเป็นการดูถูกสายการบินแห่งชาตินี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกร้องว่าเมื่อไหร่ที่จะได้มีการปฏิรูปองค์กรของเขาเสียทีนึงนะครับที่เกิดเหตุอย่างนี้ก็เกิดจากทักษิณเป็นต้นเหตุครับอาจารย์ครับผมคุณสมัยครับเรื่องของการบินไทยนะครับข่าวล่าสุดข่าวที่ผมได้มานะครับคุณสมัยครับจากคนการบินไทยคนหนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพเขาได้เล่าให้ฟังครับคุณสมัยครับว่าการบินไทยเนี่ยตอนนี้มีแผนครับจะตอนนี้มีสายการบินลูกคือถ้าผมจำไม่ผิดจะเป็นสมายไทยนะครับเอาสายการบินลูกนะครับจะให้เอาสายการบินลูกเนี่ยมาบินจะแยกเป็นเอกเทศนะครับเป็นสายการบินที่เรียกคือไม่ใช่ลูกแท้คือมีถือหุ้นเอกชนเยอะมากนะครับตัวเองเข้าไปถืออยู่หน่อยนึงจากนั้นจะเอาสายการบินนี้ครับไปบินในเส้นทางที่เป็นเส้นทางการทำมาหากินเรียกว่าเส้นทางเงินทองมหาศาลของการบินไทยนะครับกะว่าเอาไปตรงนั้นแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับการบินไทยทุกวันนี้ก็ขาดทุนย่ำแย่อยู่แล้วการบริหารจัดการที่ขาดทุนนะครับในขณะเดียวกันนะครับไอ้เส้นทางการบินที่คิดว่าตัวเองเนี่ยทำเงินแน่ๆก็จะทำไงครับจะยกไปให้ลูกให้บริษัทลูกซึ่งตัวเองถือหุ้นอยู่นิดเดียวเอาไปทำแล้วถามว่าใครก็ไปถือหุ้นในบริษัทเหล่านั้นล้วนแต่เป็นอะไรครับเป็นกรรมการเป็นผู้ใหญ่ในการบินไทยนี่ครับมันพยายามจะนะครับทำให้การบินไทยเนี่ยมันแย่ลงขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆผมถามว่าเพื่ออะไรครับคุณสมัยครับการที่ทำให้การบินไทยขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆจนสภาพนะครับขาดทุนมีหนี้สินเยอะแยะเพื่ออะไรครับเพื่อรัฐบาลทนไม่ไหวครับจะได้เป็นข้ออ้างในการขายการบินไทยให้กับเอกชนนะฉะนั้นเมื่อขายการบินไทยเอกชนแน่นอนครับจะต้องมีกลุ่มนักธุรกิจผมเชื่อว่านะครับจะเป็นนอมินีของทักษิณนั่นแหละเตรียมเข้ามาซื้อครับเตรียมเข้ามาซื้อการบินไทยเพราะรู้ว่าการบินไทยบริหารดีๆยังไงมันก็ไม่เจ๊งมันกำไรแน่ๆเพราะมันผูกขาดบินในประเทศอยู่แล้วใช่ครับนะครับฉะนั้นยังไงมันไม่เจ๊งไม่ขาดทุนนี่แหละครับคือแผนในการเข้ามาเทคโอเวอร์การบินไทยนะครับเป็นแผนแบบเดียวกับการเข้าไปเทคโอเวอร์ปตท.ครับครับผมครับมาแนวเดียวกันเลยครับนะครับทักษิณกล่าวว่ากินรวบทุกอย่างในประเทศไทยจะเป็นเจ้าของสายการบินอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นเจ้าของบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งในประเทศไทยจะครอบงำควบคุมทุกอย่างครับพี่น้องครับนี่ครับนี่คือระบบทักษิณครับระบบของทุนสามานทั้งหลายที่จะมาครอบงำประเทศต่างๆนะครับถามว่าพี่น้องครับไอ้ระบบอย่างเงี้ยเราจะทนอยู่กับมันหรอครับคุณสมัยครับเราจะอยู่กับมันได้หรอครับไม่ไหวแล้วครับท่านอาจารย์ครับเพราะว่ากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัวเรื่องของการสื่อสารทักษิณก็ดูดเอาผลประโยชน์จากประเทศไปมหาศาลแล้วนะครับสมัยนั้นซื้อคนครับครับซื้ออดีตผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซื้อรองผู้ว่าการการสื่อสารในประเทศไทยเอาความลับข้อมูลของทางราชการเนี่ยไปเป็นประโยชน์กับชินนะครับเพราะฉะนั้นที่ทักษิณร่ำรวยมาไม่ใช่ทักษิณเก่งแต่ทักษิณใช้เงินฟาดหัวคนและคนบางคนก็ยอมขายหัวขายตัวให้กับทักษิณเอาข้อมูลความลับของทางราชการไปให้ทักษิณทั้งหมดเมื่อทักษิณซื้อผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์ได้ซื้อรองผู้ว่าการการสื่อสารได้มันจะไปไหนเสียล่ะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจ้างให้คนอื่นเขียนประวัติอันเลอเลิศหรอกครับเบื้องหลังคุณก็คือนักซื้อมนุษย์นั่นเองนะครับเป็นคนค้ามนุษย์คนสำคัญของโลกและในขณะเดียวกันครับปตท.วันนี้เป็นอย่างไรครับที่เราต้องใช้พลังงานน้ำมันในราคาแพงเพราะเนื่องจากว่าผู้ถือหุ้นในปตท.ไปเปิดดูนะครับรายชื่อล้วนแล้วแต่เป็นเทือกเถาเหล่ากอของทักษิณและบริวารทั้งสิ้นคนภายนอกมีโอกาสถือหุ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากบริษัทที่เป็นบริษัทพลังงานน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดและเวลานี้เนี่ยปตท.สผ.ปตท.เพื่อการสำรวจเนี่ยนะครับได้ขยายเครือข่ายไปถึงต่างประเทศและเวลานี้ปั๊มน้ำมันปตท.ก็ไปตั้งอยู่ในหลายประเทศเพราะฉะนั้นธุรกิจของปตท.เนี่ยเป็นธุรกิจของการผูกขาดเมื่อเอาพลังงานไปแล้วเอาเรื่องของการสื่อสารไปแล้วก็คิดจะยึดสายการบินแห่งชาติอย่างที่อาจารย์ได้เรียนไปเมื่อสักครู่เพราะฉะนั้นแนวคิดของทักษิณนี่นะครับเป็นแนวคิดที่ขอโทษครับถ้าพี่น้องชาวใต้เนี่ยเขาเรียกเป็นความคิดอุบาทที่สุดไม่มีมนุษย์คนไหนที่เขาเกิดในแผ่นดินแล้วจะคิดชั่วช้าสามานได้ขนาดนี้ตอนนี้เรื่องของสายการบินเนี่ยผมคิดว่า
ทักษิณทำหลายเรื่องในขณะที่มีอำนาจอยู่ตอนนั้นอาจารย์เคยได้ยินไหมครับพนักงานการบินไทยเนี่ยออกมาสกิดบอกว่ามันยังไม่มีความจำเป็นขนาดนั้นที่จะต้องสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสนะครับจากประเทศอังกฤษครั้งเดียวนี่21ลำเพราะว่ารูทสายการบินเส้นทางการบินที่มีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับขณะทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยปรากฏว่าเครื่องบินที่มีอยู่ก็ใช้งานได้ไม่จำเป็นจะต้องสร้างหนี้ให้กับประเทศแต่ปรากฏว่าทักษิณสั่งครับให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการให้การบินไทยเนี่ยสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสครั้งเดียวเนี่ย21เครื่องนะครับแล้วก็มีการปรับในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกในเครื่องบินเนี่ยให้ลดมาตรฐานลงไปกว่าเดิมคือหวังที่จะให้คอสต้นทุนเนี่ยซื้อมาในราคาถูกกว่าแต่ว่ามีการอนุมัติเงินซื้อในราคาเท่าเทียมกับเครื่องบินแอร์บัสทั่วไปพนักงานการบินของการบินไทยในขณะนั้นเนี่ยเขาออกมาพูดเรื่องนี้แต่ในยุคที่ทักษิณเป็นใหญ่เนี่ยมันปิดปากหมดครับเพราะสื่ออยู่ในอุ้งมือของทักษิณไม่เป็นข่าวในวงกว้างและผลสุดท้ายเป็นอย่างไรครับซื้อมาแล้วก็มาจอดเพราะว่ามันไม่มีเส้นทางที่จะบินแต่ว่าตัวเองก็ได้คอมมิชชั่นไปเรียบร้อยนี่ยังไม่นับจอดที่สนามบินให้น้ำท่วมเล่นนะครับ พี่น้องครับรัฐบาลนี้ครับอยากซื้ออยากทำอะไรเพื่อสนองตัณหาตัวเองก็ทำผมทราบข่าวมาครับว่าตอนนี้สบอ.สำนักงานบริหารจัดการน้ำเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับตามคำสั่งของปลอดประสบครับขออนุมัติซื้อเรือตรวจการขนาดใหญ่ลำหนึ่งขึ้นมาซึ่งเรือตรวจการเรามีอยู่แล้วซื้อเรือตรวจการขนาดใหญ่ลำหนึ่งขึ้นมาซึ่งมีอุปกรณ์ไฮเทคเยอะแยะไปหมดเลยลำหนึ่งนะครับเป็น10ล้านหลายนะครับเป็นผมคาดว่าน่าจะถึง100ล้านซื้อมาเพื่ออะไรครับเพื่อสนองตัณหาตัวเองทั้งนั้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยเรือตรวจการเนี่ยเรามีเยอะแยะแล้วไม่เข้าใจว่าจะเอามาทำไมจะซื้อมาเพิ่มทำไมนะครับนี่นะครับโชคดีนะครับช่วงนี้เผอิญมันอยู่ในช่วงของการยุบสภาไปแล้วไม่งั้นเรือมาแล้วครับคุณสมัยไม่งั้นเรือมาจอดรอที่ท่าเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เลยรอเพียงแค่การเซ็นสัญญาการสั่งซื้อการอนุมัติเพราะยังทำกันไม่ได้นะครับนี่นะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลทักษิณพยายามจะกระทำขอกลับมาเรื่องปตท.นิดนึงครับคุณสมัยครับพี่น้องทราบไหมครับว่าเราตั้งปตท.มาครั้งแรกในสมัยรัฐบาลป๋าเปรมเราตั้งเดิมเนี่ยมันเป็นองค์การเชื้อเพลิงของกระทรวงกลาโหมครับผมสมัยก่อนเราเด็กๆอาจารย์จำได้ไหมฮะปั๊มสามทหารปั๊มน้ำมันสามทหารทัพบกทัพเรือทัพอากาศครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งเราไปเจอแก๊สในอ่าวไทยเจอพลังงานนะครับทางรัฐบาลป๋าก็มองการไกลก็บอกถ้างั้นเราจำเป็นแล้วต้องตั้งหน่วยงานขึ้นมาสักหน่วยงานหนึ่งเพื่อบริหารจัดการพลังงานของชาติครับแล้วในขณะเดียวกันหน่วยงานนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการทวงดุลราคาน้ำมันกับบริษัทน้ำมันต่างชาติครับก็ตั้งปตท.ขึ้นมาครับในการขุดเจาะหาน้ำมันแล้วก็ทวงราคาน้ำมันพี่น้องที่อายุประมาณสัก30ขึ้นไปเนี่ยลองนึกย้อนไปถึงอดีตนะครับสมัยก่อนนะครับเวลาเชลจะขึ้นน้ำมัน1บาทปตท.บอกไม่ขึ้นครับเชลขึ้นได้วันเดียวผลสุดท้ายต้องทำไมครับต้องลงครับต้องลงครับนี่คือการทวงดุลราคาน้ำมันครับการบริษัทน้ำมันต่างชาติมันมีความเป็นมาอย่างนี้เรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่มีการแปรรูปวันที่มีการขายหุ้นนะครับให้กับเอกชนผมไม่ทราบว่ามันขายดิบขายดียังไงครับบอกให้ไปซื้อที่แบงค์ครับคุณสมัยครับไปซื้อหุ้นที่แบงค์ต่อคิวเยอะแยะเลยพอกดเปิดขายหุ้นปุ๊บ1นาทีหุ้นหมดครับครับคุณสมัยครับขายดีเหมือนรับของแจกนั่นผมว่างานเทกระจาดนะครับแถวสำเพ็งเนี่ยยังไม่หมดเร็วขนาดนี้เลยช้ากว่าฮะยังช้ากว่านี้ใช่ไหมครับ1นาทีหมดครับ1นาที30วินาทีตั้งแต่ปตท.ได้รับการแปรรูปมาเรียบร้อยแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับปตท.แม้ว่ายังคงอ้างนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังยังคงถือหุ้นนะแต่แน่นอนกระทรวงการคลังต้องการเงินครับนะครับผลสุดท้ายปตท.ไม่ทวงดุลราคาน้ำมันครับคุณสมัยครับกับกลายเป็นว่าหัวเลยครับทีนี้หัวกับบริษัทน้ำมันอื่นๆบริษัทน้ำมันอื่นๆขึ้นปตท.ก็ขึ้นด้วยนะครับไปกับเขาเลยครับไปด้วยกันเลยครับไปเป็นแผงบันดีคือดีปตท.นำขึ้นก่อนเลยตอนนี้เป็นตัวนำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับพอประชาชนเริ่มบ่นเริ่มด่ามากๆก็ใช้ขบวนการ CSR ครับครับโยนเศษเนื้อเล็กๆน้อยๆมาให้ประชาชนเพื่อสร้างภาพครับปลูกป่าบ้างละอะไรกับแม่นะครับสารพัดโครงการอ่ะที่จะคิดได้อ่ะผมว่านะครับ
ไอ้ CSR ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกชื่นชมยินดีเท่าไหร่หรอกครับปตท.ถ้าอยากให้ประชาชนชื่นชมยินดีอยากให้แสดงเห็นว่าเป็นบริษัทน้ำมันของชาติเป็นคนที่ทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติจริงทำง่ายๆครับคุณสมัยทำอย่างไรครับอาจารย์ลดราคาน้ำมันลงมาโอ้สุดยอดเลยจบครับแค่นี้พอครับจบประชาชนจะได้ประโยชน์กันทั่วหน้าไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยครับลดลงมานะครับลดลงมาสักลิตรละ5บาท6บาท10บาทเลยได้ยิ่งดีลดลงมาเลยแค่นี้ครับคุณสมัยครับประชาชนทั่วประเทศก็จะแซ่ซองจะตบมือให้นะครับจะเป็นลูกค้ามากขึ้นผมมาบอกตรงผมไม่เติมปตท.ตอนนี้นะฮะผมไม่เติมปตท.เลยครับตั้งแต่มีการแปรรูปเพราะผมรู้สึกปตท.นั้นมิได้ทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอีกต่อไปผมช้ำใจครับถ้าเกิดเข้าเติมน้ำมันของบริษัทน้ำมันประเทศไทยแล้วโดนคนไทยด้วยกันเองเนี่ยมันเบียดบังนะครับทั้งที่เป็นสมบัติของชาตินะครับผมยอมให้ฝรั่งเนี่ยนะครับมันมาเอาเปรียบผมดีกว่าอย่างน้อยมันก็เจ็บใจน้อยกว่าครับคุณสมัยครับความคิดอาจารย์เนี่ยเป็นความคิดที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกของคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศว่าทำไมเราจะต้องเสียรู้เสียโง่ให้คนไทยด้วยกันเองโดยใช้ทรัพยากรของประเทศไปกอบโกยหาผลประโยชน์สิ่งที่อาจารย์พูดว่าปตท.ที่ตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจในสมัยของพระเปรมเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยเราค้นพบแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยด้วยไม่ว่าแหล่งบงกตแหล่งทานตะวันนะครับแหล่งเอราวัณในที่สุดเราก็เลยมีโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยพลังงานแก๊สอยู่ที่บางปะกงครับนะครับอาจารย์แล้วก็มีการวางสายส่งไปท่าตะโกนครสวรรค์บ้างนะครับไปต่างจังหวัดหลายแห่งนะครับยุคนั้นเนี่ยคำพูดที่ติดปากประชาชนคนไทยก็คือเป็นยุคที่โชติช่วงชัชวาลครับผมนะคำว่าโชติช่วงชัชวาลก็คือว่าแสงสว่างจากพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยแก๊สมันก็เกิดขึ้นนะแล้วก็ในขณะเดียวกันน้ำมันเราก็มีองค์กรที่เป็นรัฐวิสาหกิจเราเป็นผู้สร้างราคาถ่วงดุลกับบริษัทน้ำมันต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเชลเป็นเอสโซเอสโซนี่ก็คือเป็นบริษัทลูกของเอ็กซอนในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยคนไทยเราเนี่ยดูเหมือนว่ามีศักดิ์มีสีแต่ว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเราถูกนักการเมืองเจ้าเล่ห์นะใช้เล่ห์เพทุบายในการสูบผลประโยชน์ของชาติไปเข้ากระเป๋าของพรรคพวกตัวเองวันนี้ประเทศไทยเราถึงต้องมืดมิดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้อาจารย์ครับในช่วงสุดท้ายวันนี้อาจารย์มีอะไรที่จะฝากให้พี่น้องมวลมหาประชาชนได้ช่วยกันทำการบ้านต่อมีไหมครับพี่น้องครับการที่เรามาชุมนุมกันในวันนี้นะครับพี่น้องหลายคนอาจจะเริ่มคิดแล้วเฮ้ยทำไมนานจังไม่จบเสียทีแต่ไม่ต้องห่วงครับพี่น้องครับนะครับผมดูสถานการณ์แล้วตอนนี้พรรคเพื่อไทยนะครับและสมุนบริวารดิ้นอย่างเต็มที่ที่มันดิ้นแรงอย่างนี้เพราะอะไรครับคุณสมัยครับครับเพราะมันกำลังใกล้จะไปแล้วแสดงว่าการชุมนุมของพวกเราเนี่ยอีกไม่นานก็จบแล้วครับการชุมนุมของพวกเราที่มาอยู่ในวันนี้นะครับเรามาอยู่ตามมาตรา69นะครับเรามากระทำการเพื่อปกป้องรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อปกป้องรัฐเพื่อต่อต้านคนที่คิดจะทำลายรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะยิ่งไอ้พรบเนี่ยโทษกรรมและการกระทำอันผิดรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยทั้งหลายเราถึงต้องมาอยู่ร่วมกันในวันนี้ไงครับคุณสมัยครับครับเพื่อต่อสู้ฉะนั้นนะครับการดิ้นของพรรคเพื่อไทยณขณะนี้มันเป็นอาการให้เห็นแล้วครับว่าเขาใกล้จะสิ้นลมแล้วเขากำลังจะแย่แล้วนะครับฉะนั้นพี่น้องนะครับไม่ต้องห่วงครับทนอีกนิดนึงหายใจลึกๆวันนี้เดี๋ยวออกกำลังกายหน่อยไปเดินกับกำนันครับไปสีลมไปเจริญกรุงเดินสักรอบนึงครับนะครับเดินให้มีความสุขเพราะอีกไม่นานชัยชนะจะเป็นของเราพี่น้องมวลมหาประชาชนครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ดร.สุวิชาให้หลักคิดกับพวกเราดีมากครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราออกกำลังเอ็กซ์ไซส์ไปเจริญกรุงไปถนนจันทร์ที่เราเรียกว่าตรอกจันทร์ในสมัยก่อนพี่น้องชาวยานาวาบางคอแหลมแล้วก็สาทรนะครับก็เตรียมต้อนรับขับสู้เรียกร้องอยากจะให้มวลมหาประชาชนไปเยี่ยมเยียนตั้งนานแล้ววันนี้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.สุวิชาขอบคุณมากครับนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการนิดาโพจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ที่มาจุดประกายแนวคิดให้กับพวกเราเอาข้อมูลดีๆมานำเสนอกับท่านผู้ชมทั้งที่นี่และทางบ้านขอบพระคุณครับมวลมหาประชาชนผู้รักและหวงแหนอธิปไตยของชาติบ้านเมืองขอให้ชัยชนะเป็นของพวกเราครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ